ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวสารเล็กวันนี้ครับกับประจำฤดูกาล2023ของศึกไทยลีกของประจำช่วงเช้าของวันนี้ครับกับประจำวันที่9เดือนสิงหาคมครับเรามาอัปเดตก่อนที่ตลาดปิดไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับล่าสุดทางฝั่งของตระด้านช้างข่าวเจ้าเกาะได้จัดการคว้าตัวตระด้านเอวันโดปาลิสตาครับเข้ามาลงทับเป็นที่เรียบร้อยเลยแหละครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับทางฝั่งของตระด้านตราด FC ก่อนหน้านี้ครับมีนักเตะในคูต้าต่างชาติเพียงแค่4คนครับประกอบไปด้วยทางฝั่งของตระด้านยาเซียนอิสรามีกองหน้าชาวปาเลสไตน์ริดอนคูเอนครับกองหน้าชาวอิสราเอลอามานดีอากินาโดครับกองหลังฟิลิปปินส์และทางฝั่งของตระด้านจอร์จฟริเปครับกองหลังชาวบราซิลและก็ยังขาดอีก1คูต้าต่างชาติที่สามารถลงทะเบียนได้เลยครับแต่หลังล่าสุดเลยครับหลังจากที่ตระด้านทริกนั้นครับได้อัปเดตโปรไฟล์ผู้เล่นของแต่ละสโมสรลงในเว็บไซต์ของตระด้านทริกประจำฤดูกาล2023ปรากฏว่าทางฝั่งของตระด้านตราด FC นั้นครับได้ใส่ชื่อของตระด้านเอวันโดปาลิสตาเป็นหนึ่งในผู้เล่นของทีมและครบตามโควต้าที่กำหนดเอาไว้ครับก็คือ5คนประกอบไปด้วยตระด้านต่างชาติ3คนเอเชีย1คนและอาเซียน1คนด้วยกันเลยครับและสำหรับทางด้านเอวันโดปาลิสตานั้นครับในฤดูกาล2022ที่ผ่านมานั้นครับลงเล่นในกับสโมสรนครศรียูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2ครับลงสนามไปทั้งหมด30นัดทำไปได้12ประตูกับอีก1แอสซิสต์ก่อนที่จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลและก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับของทางด้านช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ครับเพื่อที่จะลุยดีสูงสุดอีกครั้งในประจำฤดูกาล2023นะครับในส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของแชมป์เก่าทรีกันหน่อยครับอย่างทางด้านบุรีรัมย์เมื่อล่าสุดครับทางฝั่งของทางด้านบิ๊กเนครับหรือทางด้านคุณเนวินชิชอบบอสใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความในเพจส่วนตัวครับหลังจากที่ผู้นำของทีมครับที่จะต้องแก้ไขและทำให้ดีขึ้นและคล้ายกับส่งสัญญาณถึงกุนซือใหญ่ครับอย่างทางด้านอิชิที่จะต้องทำงานหนักให้ขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยอย่างไรก็ตามครับพะลุงครับหลังการประชัยให้กับเบงคอกยูไนเต็ดนั้นครับไปถึง2ประตูต่อ0ในเกมนัดชิงของทัศึกไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับ2023ของสโมสรบุรีรัมย์ครับเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครับณสนามของทัศราชมังกีฬาสถานที่ทำให้เจอกัน4นัดหลังสุดของปราสาทสายฟ้าครับกับเพียงเทพเท่ากันครับที่ผลัดกันชนะคนละ2ครั้ง3รายการครับก็คือทริก1ประจำฤดูกาล2022เลขแรกครับที่ชนะไป1ประตูต่อ0และเลขที่2ครับแพ้ไปต่อ3ประตูต่อ4และนัดชิงของทางด้านช้างเอเบครับ2022เป็นทางฝั่งของบุรีรัมย์ครับที่ชนะไป2ประตูต่อ0และหลังจากนั้นครับล่าสุดครับนัดชิงของทางด้านแชมเปี้ยนครับบุรีรัมย์ครับก็แพ้ไป2ประตูต่อ0และก็ยังเป็นการทำประตูคู่แข่งไม่ได้ในรอบ52เกมทุกรายการหลังเสมอกับขอนแก่นยูไนเต็ดครับไป0ประตูต่อ0ในศึกทริกประจำฤดูกาล2028เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเลยครับแต่ถึงในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของทางด้านบิ๊กเนนครับประธานสโมสรบุรีรัมย์ครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเลยครับผ่านเพจของท่านรูริมินว่าจะต้องแก้ไขต้องดีกว่านี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับพร้อมที่จะติดแฮชแท็กสู้ไปด้วยกันขณะที่ตัวคุณซือครับผู้พาบุรีรัมย์กว่า3แชมป์เมื่อซีซั่นก่อนครับอย่างท่านอิชิก็ออกมายอมรับเลยครับว่าทีมยังมีโจทย์ที่จะต้องแก้ไขอีกหลายจุดเลยทีเดียวแหละครับและสำหรับนัดเปิดฤดูกาลของบุรีรัมย์นั้นครับก็จะต้องออกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดเลยครับในวันที่12สิงหาคมนี้ครับก็จะคิกออฟเวลา18นาฬิกาตรงเลยครับในส่วนที่ข่าวสารที่3ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านเมืองทองกันหน่อยครับอย่างทางด้านผู้อำนวยการของเมืองทองครับอย่างทางด้านบิ๊กเป้ผู้อำนวยการของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของทางด้านกองกลางคนใหม่ครับอย่างทางด้านเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรครับที่ได้เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการครับกับทางด้านเมืองทองไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแต่นั้นครับเจ้าตัวก็ยังคงมีการบาดเจ็บติดตัวมาครับและคาดว่าน่าจะยังไม่พร้อมสำหรับลงช่วยทีมในช่วงต้นฤดูกาลนี้เลยครับและซึ่งโดยในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของท่านบิ๊กเป้นั้นครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับพอรู้สึกพอใจกับการฟื้นฟูร่างกายของท่านเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรครับที่สภาพความฟิตต่างๆดีขึ้นตามลำดับและเราเชื่อเลยครับว่ามือทีมงานของสโมสรครับที่ดูแลการบาดเจ็บของนักเตะเมืองทองหลายรุ่นครับอย่างในอดีตครับก็คือธนาสารัตน์อยู่เย็นทิติพันธ์พงษ์จันทร์และอีกหลายคนครับที่ได้รับการบาดเจ็บอย่างหนักและปัจจุบันครับนักเตะเหล่านั้นครับก็ได้กลับลงเล่นได้ตามปกติและมีคุณภาพเหมือนที่ผ่านมาและในด้านของท่านเจ้ากันเองครับก็ยังคงมุ่งมั่นกับการฟิตร่างกายตามโปรแกรมทุกอย่างด้วยความตั้งใจและเชื่อเลยครับว่าเจ้าตัวนั้นครับก็จะกลับมาคืนสู่สนามได้เร็วกว่ากำหนดพร้อมกับกลับมาเป็นกลุ่มกำลังสำคัญในเมืองทองในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนเลยครับ
และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมนั้นเมืองทองนั้นครับก็จะเปิดรังพบกับเชียงรายครับในศึกทดิกประจำฤดูกาล2023นัดที่1ครับในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนี้ครับคิกออฟเวลา 18:00 น.ตรงณสนามของทีมนั้นธนดงสัตย์ไตเดียมนะครับและส่วนที่ข่าวสารต่อไปครับเราไปเก็บตกกันที่ควันหลงของทางด้านตลาดซื้อขายของทดิก2กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดกระบี่ FC ทีมในศึกทดิก2ครับได้บุกโคตกลงคว้าตัวทางฝั่งของทางด้านจูเรียนชูบูมาครับออกจากทางด้านแกรนด์อนามันระดองยูไนเต็ดเข้าร่วมทีมในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยทางฝั่งของทางด้านดาวยิงชาวไนจีเรียนั้นครับในวัย35ปีครับทำผลงานกับทัพของทางด้านชรามอันดามันเมื่อฤดูกาล2022โดยลงเล่นในศึกทดิกครับไปทั้งหมด30นัดยิงไป9ประตูกับอีก3เอซิสก่อนที่จะตัดสินใจครับย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพอินซีอันดามันครับในฤดูกาลนี้เลยครับและสับตังนานทางฝั่งของท่านชูบูมานั้นครับอยู่ค้าแข้งในลีกเมืองไทยมาได้12ปีครับตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาโดยเคยผ่านการค้าแข้งมาแล้วทั้งเอฟโฟร์เซนทันสตูลยูไนเต็ดราชประชาสุราษฎร์ธานีซิตี้นรายยูไนเต็ดเมืองรวยยูไนเต็ดซีเควนซิตี้และทางฝั่งของท่านแกรนด์อนามันระนองยูไนเต็ดแหละครับและในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของท่านกระบี่ FC ครับก็จะเปิดรังพบกับเชนาธันบิลครับในศึกทดิก2ประจำฤดูกาล2023ครับนัดที่1ครับในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนี้ครับคิกออฟเวลา 17:30 น.ครับลักษณะของทางด้านกีฬากลางจังหวัดกระบี่เลยครับและส่วนที่ข่าวสารปิดท้ายก่อนนี้ครับไปปิดท้ายกันหน่อยครับกับทางฝั่งของทางด้านสโมสรเชียงใหม่ FC ล่าสุดครับได้ทำการประกาศเปิดตัวชุดแข่งขันสำหรับใช้สู้ศึกในฤดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านทัพพยัคฆ์รัตนาเชียงใหม่ FC นั้นครับทีมจากศึกทดิก2ครับได้จัดงานซีซั่นโอเพนนิ่งครับ2023ได้เปิดตัวผู้เล่นที่มาโดยไฮไลท์สำคัญของงานครับก็คือการเปิดตัวชุดแข่งขันออกมาให้กับแฟนบอลได้ย้อนชมกันแล้วครับซึ่งในปีนี้ครับทีมจะมาในภายใต้เสื้อของทางด้านเกี่ยวมี่เลยครับและสารรายละเอียดของชุดนั้นครับก็มีทั้งหมด3สีครับได้แก่สีน้ำเงินครับซึ่งเป็นสีหลักของประจำสโมสรชาสำหรับการแข่งขันในบ้านสีขาวครับชาสำหรับการแข่งขันนัดเยือนครับและสีแดงก็ซึ่งเป็นสีที่3นะครับโดยจะชาสำหรับเกมนอกบ้านโดยสีดังกล่าวนั้นครับก็ยังเป็นการรำลึกถึงปี2018ครับที่สโมสรสามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่ทลีกได้สำเร็จด้วยการใช้สีแดงด้วยกันเลยครับและโดยซึ่งตอนนี้ครับสำหรับโปรแกรมในศึกทดิก2ประจำฤดูกาลหน้าครับนัดแรกเชียงใหม่ FC ครับก็จะพบกับเกษตรศาสตร์ FC ในวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้ครับคิกออฟเวลา 19:00 น.ตรงที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยกันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ